อันนี้เราก็จะไปเก็บเห็ดนะคะ3คนเรานะคะไปลุยค่ะมีไม้เท้าด้วยอันนี้ทางเก็บเห็ดนะคะตอนแรกอ่ะมันจะรกมากตอนนี้นะทางเตียนแล้วค่ะนี่เดินขึ้นไปเดี๋ยวเราไปเจอเห็ดตรงไหนเดี๋ยวเราจะดูกันอีกทีเนาะค่อนข้างลำบากนิดนึงแต่สนุกค่ะ1ดอก2ดอกอันนี้ต้องเงียบๆไว้แล้วก็ตัดค่ะนี่เนาะตัดให้เรียบร้อยกำลังอร่อยเลยแบบเนี้ยนี่ถึงจะมีทากแต่ก็อร่อยแต่หัวนี้ไม่มีทากเลยเราต้องคอยดูอะบางทีมันอยู่ใต้ดินเนาะเราก็ต้องใช้มีดตัดบ้านเราเขาไม่ให้ตัดเนาะเพราะเขาว่าตัดแล้วจะไม่ขึ้นอุ้ยนี่ก็มีอุ้ยหลุดเลยนี่เยอะเลยค่ะตรงนี้ต้องจำที่ไว้ตรงไหนมีเนาะเราก็ต้องสอดส่องมองดีๆนู่นนู่นเห็นข้างในอีกดอกแล้วนี่เพื่อนเห็นปะเนี่ยค่ะดอกใหญ่ดีเหมือนกันเนาะนี่ค่ะเนี่ยมันจะเนี่ยมันจะเกิดแบบนี้เลยเนี่ยเพื่อนเราก็ค่อยๆตัดเนาะเนี่ยค่ะตัดให้มันมีกกไว้เพราะที่นี่เขาห้ามถอนเลยเนาะมันจะได้มีเชื้อในปีต่อๆไปเราดูดีๆเนี่ยถ้าเกิดบริเวณเนี้ยมันขึ้นแล้วนะมันก็จะเยอะนี้ก็น่าจะเป็นเซฟเฟอร์ลิงนะเคยเห็นที่ว่าเขาหากันนะคะอันนี้เคยคอนเฟิร์มมาหน่อยเนี่ยกินได้ไหมใช่เห็ดดำไหมเนี่ยโอ้โหน่ากินมากเลยเป็นป่าอุ้ยนู่นด้วยเยอะมากค่ะเดี๋ยวต้องเก็บเยอะมากเลยค่ะดูดิโอ้โหสุดยอดค่ะวันนี้เจอแจ็คพอตอย่างเยอะเลยค่ะอันนี้เขาเรียกเห็ดดำเนาะเซฟเฟอร์ลิงดำเนาะเนี่ยเวลาเก็บเห็ดเนาะเขาให้ตัดแบบนี้เขาไม่ให้ถอดเลยนะที่เนี่ยเนี่ยค่ะเห็นไหมคะดอกใหญ่เลยเห็นไหมเยอะมากค่ะเพื่อนๆนี่เพียบเลยอุ้ยดีจังเลยโอ้ยโชคดีมากค่ะวันนี้เดี๋ยวขอเก็บเห็ดก่อนนะวันนี้น่าจะเอาเห็ดอันนี้นะเห็ดอย่างอื่นเอาไว้ก่อนเพราะว่าเห็ดเนี้ยนานๆเจอทีค่ะเพื่อนๆโอ้โหสุดยอดมากเลยค่ะอย่าบุญเส้นนะคะ